สำหรับวาระที่1เป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่105เมื่อวันที่27เมษายน2560ซึ่งจัดทำแล้วเสร็จและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของธนาคารเรียบร้อยแล้วรายละเอียดของวาระนี้จะปรากฏอยู่ในหน้าที่8ถึง25ขออภัยค่ะของถึงหน้า26ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสำหรับความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่1นี้หรือไม่คะขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเฉพาะผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุวาระที่1และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนนด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดค่ะหากไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้วขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนค่ะในวาระที่1ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้เห็นด้วย 7,220 ล้าน 6,405 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 4,000 เสียงงดออกเสียง 15,300 เสียงบัตรเสียไม่มีถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่105เมื่อวันที่27เมษายน2560ตามรายละเอียดที่เสนอ